ปลูกพริกในกระถางครับพี่น้องกระถางใบใหญ่ๆเราก็สามารถปลูกได้เนื่องจากว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกแล้วก็ปลูกในกระถางแบบนี้ครับประมาณนี้ไปดูวิธีการปลูกว่าเราจะปลูกอย่างไรครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพื่อพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพปลูกพริกในกระถางใบใหญ่ครับพี่น้องพื้นที่เราไม่มีแล้วก็ปลูกแบบนี้แหละพริกเป็นพันพริกเครือที่จำหลัดครับผมได้พันมาตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนก็เลยมาทำนี้วิธีการเตรียมดินทำอย่างไรก่อนอื่นพูดก่อนว่าในการที่เราจะเตรียมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเตรียมมาจากไหนผมเพาะพันธุ์ไว้ประมาณเดือนหนึ่งที่เป็นพันธุ์พริกเอาเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็หว่านลงเดี๋ยวไปดูครับเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงไหนผมได้พันธุ์จากตรงนี้แหละครับนี่นะครับที่เก็บไว้ 4-5 ลูกนี่แหละประมาณนี้ครับต้นพันธุ์มันเราก็มาไปหว่านเอาต้นเอาเม็ดแก่แบบไหนก็แก่แดงๆจัดๆเลยครับแล้วก็ผมก็เอามาปลูกประมาณเดือนนึงแล้วก็จะได้เบี้ยพันธุ์แบบนี้นี่ครับเบี้ยพันธุ์พริกเขือผมเหลือแค่นี้แบ่งออกมานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเราปลูกไว้ประมาณเดือนนึงหว่านเมล็ดพันธุ์แดงๆแบบนั้นนะครับตัวฝั่งนู้นแดงๆนู้นสายพันธุ์คนละสายพันธุ์ตัวนั้นจะเป็นพริกอีกพันธุ์นึงสายพันธุ์นึงครับที่เป็นพริกพันธุ์สีทองตัวนั้นนะครับแดงๆผมหว่านไว้ครับแดงไม่แตกแต่ว่าตัวพริกเขือนี่ออกแล้วประมาณนี้ครับแล้วไปปลูกในกระถางอย่างไรไปดูกันครับก่อนอื่นก็เตรียมดินเตรียมกระถางเตรียมดินปลูกซื้อมารถหนึ่ง350นี่ยังไม่ได้ไปจ่ายเลยค่าดินเดี๋ยวลืมไปแล้วเดี๋ยวไปจ่ายครับอันนี้ก็จะเป็นดินปลูกที่เป็นดินร่วนแล้วผมเอาปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยคอกที่เป็นที่เขาเลี้ยงวัวพันนะครับมันจะดินปุ๋ยคอกมันก็จะมีสารอยู่ในนั้นเยอะหน่อยก็คือเป็นมีลำมีอะไรเวลาวัวมันถ่ายออกมามันก็จะมีเป็นก็คือมีสารอาหารเยอะถังผมมาแบบนี้ครับมีถังที่ซื้อมาประมาณในถังเปล่าแบบนี้ครับความกว้างก็ประมาณ17นิ้วใหญ่เลยครับเนี่ยก็เอาดินใส่แล้วก็ตากแดดไว้สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเคมีสูตรเสมอผสมคุกเขาใส่กันเป็นสูตรที่ เรียนรู้มาด้วยกันนะครับหลังจากนั้นผมก็ ไปเอาพันธุ์พริกตัวนั้นละมาที่ให้ถ่ายครับเมื่อดูเมื่อกี้เนี่ยครับมาลงในถังแบบนี้เห็นไหมครับมีกี่ถังไปดู กินกาแฟตอนกลางคืนตอนเย็นอันนี้ก็จะเป็นผมใส่4ต้นเห็นไหมครับ4ต้นตัวนี้จะเป็นมีแกรบมีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยเคมีสูตรเสมอดินสวยครับสังเกตลำต้นแล้วก็รดน้ำทุกวันแดดต้องแดดจัดๆหน่อยนะครับตรงนี้มีแดดทั้งวันนะครับช่วงเย็นก็ไม่มีเนี่ยครับปลูกมาไล่มาผมใส่4ต้นเสียดายเนื่องจากว่ามันมีพันเยอะหน่อยนึงก็เลยทำแบบนี้หน่อยแต่ว่าจะเร่งปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเยอะครับพูดถึงว่าถ้าเราปลูกใส่ถังแบบนี้ที่จริงแค่ต้นเดียวก็พอนะครับแต่ว่าผมซัดไปเลย4ต้นเนื่องจากว่าต้นไหนแข็งแรงก็เอาไว้นะครับแข็งแรงทุกต้นประมาณนี้ครับการปลูกก็จะประมาณนี้ เห็นไหมครับตัวนี้ใส่แกรบมาเรื่อยๆครับ4-5ต้นแต่ตัวนี้ผมไม่ใส่ลองดูว่าการใส่แกลบกับไม่ใส่แกลบแต่ใส่ปุ๋ยคอกทุกอันแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับตอนนี้คุกเขาใส่ดินผมจะใส่ถังทั้งหมดนี่15ถังซื้อมาก็ใบละ60บาทถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับถังใบใหญ่17นิ้วตัวใหญ่เล็กลงมาก็50แต่เอาไซส์ใหญ่ซื้อดินปลูกมาเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเราไม่มีดินนะมีแต่คอนกรีตเห็นไหมครับสังเกตไหมครับมีแต่คอนกรีตแต่ว่า
เราก็สามารถปลูกพริกได้ในทดลองการปลูกแต่ว่าต้องเป็นแดดจัดนะครับอย่าให้มีแบบว่าลำไรต้องแดดจัดเลยเพราะว่าพริกเขาจะชอบนะครับก็ปลูกตอนนี้เริ่มปลูกเนื่องจากว่าเอาพันธุ์พริกมาที่ปลูกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์มาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เอามาลงกระถางแบบนี้สวยครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ห่างไกลเกี่ยวกับพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันป้องกันอะไรปูนขาว ลองก้นถังนี้ไว้ถ้าเราแต่ว่าถ้ามีพวกเพี้ยไฟเพี้ยแป้งอะไรต่างๆเราก็ใช้ลักษณะเอาอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละขั้นตอนนะครับจะให้ดูความการเจริญเติบโตที่เป็นการปลูกพริกเกลือในกระถางสักพักหนึ่งถ้ามันโตมาระยะหนึ่งแล้วก็เร่งมีดอกออกมาแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งปุ๋ยเคมีที่จะใส่ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับจะเร่งอาทิตย์ละครั้งจะไม่แบบไร้สารนะครับตัวนี้จะแบบปลอดสารนิดหน่อยก็คือเอาแค่สารที่เป็นปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตรเสมอใส่นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นแนวทางที่ใครหลายๆคนอยากปลูกผักตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเห็นไหมครับสังเกตที่บ้านก็กำลังปรับปรุงในเรื่องของการทำสวนไปด้วยนะครับสวนก็จะอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับสวนเป็นสวนหินแล้วก็ปลูกผักผสมผสานปลูกผักกินผักก็ได้สารพิษแต่ตัวที่เป็นตัวนี้พริกเนี่ยผมจะเป็นทำการทดลองก่อนว่าวิธีการปลูกผักที่เป็นแบบในกระถางที่เป็นปลูกพริกเกลือเนี่ยครับเราจะปลูกได้ไหมนะครับก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าฝั่งนี้ก็จะปลูกพริกไม่ใช่ปลูกพริกฝั่งที่ยังไม่ปลูกนะครับผมจะปลูกมะเขือยกขาวของคุณตาเพื่อนเพราะว่าผมมีเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราก็จะดูไปด้วยกันว่ายกขาวมันจะมีความกรอบอร่อยนะครับแตกต่างกับตัวมะเขือหลายๆสายพันธุ์แต่ว่าก็วันนี้ก็จะมาปลูกในกระถางแบบกระถาง17ใบนึงอันนี้ผมซื้อมาประมาณสักใบละ60 10ใบก็600นะครับแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนเนี่ยครับใบเนี่ยครับยังไม่ได้เอาดินมาใส่ก็ประมาณนี้แหละเป็นแนวทางที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยลองปลูกกันนะครับพริกสวยครับสังเกตเนี่ยผมปลูกได้เดือนตอนแต่ว่าปลูกเมื่อ 3-4 วันนะครับตัวนี้ครับเราก็จะรดน้ำทุกวันนะครับถ้าไม่รดน้ำเนี่ยพอโดนแดดจะเหี่ยวลงทันทีครับเนี่ยตัวเนี้ยพริกสังเกตง่ายๆก็อยากให้ทุกๆคนที่คิดอยากจะปลูกพริกในกระถางหรือว่าเอาไว้กินถ้าผมปลูกประมาณเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ถาง8กระถางเนี่ยได้กินทั้งปีครับแล้วสายพันธุ์ตัวนี้ก็จะเป็นพริกเขือที่มันทนต่อโรคได้ดีแต่ว่าปลูกยากนะครับพริกประมาณเนี้ยถ้าคนที่ไม่พูดง่ายๆเลยถ้าแบบเซียนปลูกพริกจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการปลูกพริกเนี่ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าไม่ฉีดพ่นเนี่ยก็ไม่ได้ก็เลยอยากมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราจะทดลองแบบว่าไม่ต้องฉีดแต่ว่าเราจะทำแบบกึ่งแบบอินทรีย์บ้างกึ่งแบบใส่ปุ๋ยเคมีบ้างก็เป็นแนวทางดีๆครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับปลูกพริกในกระถางครับพี่น้อง